การเผาถ่านด้วยเตา200ลิตรนอกจากจะได้ถ่านคุณภาพสูงแล้วเตานี้ยังมีโครงสร้างสำคัญที่แตกต่างจากเตาแบบดั้งเดิมคือมีปล่องซึ่งจะช่วยดูดความร้อนจากหน้าเตาเข้าไปในตัวเตาและทำหน้าที่เป็นช่องระบายอากาศหรือควันที่เกิดจากกระบวนการเผาขณะที่ไม้กลายเป็นถ่านควันที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะมีสารที่มีประโยชน์เจือออกมาด้วยการมีปล่องควันจึงเป็นโครงสร้างที่เอื้อให้สามารถนำประโยชน์จากควันนั้นมาใช้ได้โดยทำให้ควันควบแน่นออกมาก็จะได้ของเหลวใสสีน้ำชามีกลิ่นฉุนของควันไฟและเป็นกรดอ่อนๆเรียกว่าน้ำส้มควันไม้เป็นของแถมจากกระบวนการเผาถ่านที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรที่ไร่ผักของป้าโกะผักชีใบงามต้นอวบใหญ่กลิ่นหอมน่ากินกำลังถูกรวบมัดเป็นกำกำเพื่อไปส่งขายที่ตลาดใหญ่ซึ่งป้าโกะเล่าว่าได้ราคาสูงและขายดีจนปลูกแทบไม่ทันเพราะผักงามและอร่อยเคล็ดลับของป้าโกะคือน้ำส้มควันไม้นั่นเองคนที่ฉีดยาเคมีมันไวน้ำส้มมันช้านิดแต่มันก็ดีมันแข็งแรงกว่ามันต้านทานโรคกว่างามคงทนเคมีมันงามแบบเดียวงามเหมือนกันที่เคยทดสอบว่ามันเกิดผลยังไงกับต้นไม้นะคะส่วนหนึ่งก็จะได้ข้อมูลมาว่าสามารถช่วยให้มีการเจริญเติบโตขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้ปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันสามารถที่จะทำให้ผลผลิตของพืชที่เราปลูกเก็บผลได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีความกรอบสดอร่อยด้วยค่ะดีกรอบหวานผักกับหวานคุณทำคะน้ายิ่งหวานกรอบเลยคะน้าเมื่อก่อนใช้เคมีไม่ใช่น้อยทำง่วงหมดปีนสามแสนตีแสนส้มแล้วลดเหลือ40,000-50,000ได้ในน้ำส้มพันไม้มีสารประกอบอินทรีย์ต่างๆมากกว่า200ชนิดองค์ประกอบหลักได้แก่น้ำกรดฟอร์มิกหรือกรดมดกรดอะซิติกหรือกรดน้ำส้มฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอนและสารอินทรีย์อื่นๆที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืชน้ำส้มควันไม้จึงนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นขับไล่แมลงศัตรูพืชรักษาโรคพืชบางชนิดเร่งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชและฆ่าเชื้อโรคได้เป็นต้นเกษตรกรจึงสามารถนำไปใช้แทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสารเคมีเร่งการเจริญเติบโตทำให้ลดค่าใช้